เบิร์ตโพสต์ถึงแตงโมตลอดหลายคนให้ความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวกับกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเกิดประเด็นต่างๆขึ้นมามากมายทั้งสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมที่ตอนนี้มีการขุดภาพขุดคลิปต่างๆมามากมายเพื่อใช้เป็นหลักฐานเรื่องคุณแม่ที่ต้องการเป็นผู้จัดการมรดกของลูกสาวแล้วอีกหนึ่งคนที่เสียใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็คือเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมที่คืนเกิดเหตุนั้นพอทราบเรื่องก็รีบเดินทางไปเฝ้าไปคอยเจ้าหน้าที่ตามหาแฟนสาวจนกระทั่งพบร่างกายของเธอถึงแม้ว่าจะเกิดดราม่าต่างๆมากมายเบิร์ตก็ไม่เคยสนยังคงโพสต์ภาพของแฟนสาวอย่างต่อเนื่องโดยมีแฟนคลับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเขามาส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอย่างโพสต์นี้เบิร์ตเผยภาพของแตงโมตอนที่เรียนสเก็ตบอร์ดกับตนเองพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นไว้สั้นๆว่าลูกศิษย์คนแรกของฉันซึ่งก็มีคนเข้ามากดไลค์นับแสนคนเลยทีเดียวและล่าสุดใน IG Story ของเบิร์ตก็ได้มีแฟนคลับรายหนึ่งแท็กเข้ามาหาเป็นรูปของแตงโมพร้อมทั้งเขียนข้อความเอาไว้ว่าพี่เบิร์ตพาพี่โมเที่ยวบ่อยๆนะโดยเบิร์ตนั้นได้เล่นดนตรีแล้วก็พกรูปของแฟนสาวไปด้วยนั่นเองจากนั้นเบิร์ตก็โพสต์ IG Story เป็นภาพกลุ่มที่เคยไปเที่ยวด้วยกันพร้อมกับเพื่อนๆซึ่งแต่ละคนก็น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสมากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ